ันลิ้นฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งเฉายิ่งดังคือราศีมีคนอยู่นะครับราศีมังกรชาวราศีมังกรปกติเป็นคนหัวโบราณเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นและตั้งใจแต่บางทีด้วยเหตุที่เป็นไปก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาทำให้เรานั้นต้องไปอยู่ในกระแสโดยเฉพาะคนดังด้วยจังหวะของดวงดาวที่โคจรผัดเปลี่ยนเคลื่อนย้ายส่งผลต่อมุมที่คนอื่นมองมาอย่างคุณนั้นจะมองไปอีกแบบหนึ่งเห็นแบบหนึ่งอาจจะเข้าใจผิดตอนนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนและอยู่ไปประมาณ1ปีเป็นจังหวะที่ดีมากของราศีมังกรในจังหวะนี้ดาวเสาราหูไปอยู่ในเรือนกัมมะคือดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ร่วมกับราหูราหูก็คือความหมองมัวเทาไม่ว่าเราจะเป็นหรือคนอื่นจะยัดเยียดให้เราเป็นก็ตามทีอันมีเหตุจากการงานหรือกิจกรรมที่เราดำเนินไปและประกอบกับดาวศุกร์ก็โคจรอยู่ในภพปุตตะแปลว่ามีเรื่องที่จะทำให้คนเขาเมาเขาพูดแล้วทำให้เราโด่งดังหรือมีคนรู้จักมีคนพูดถึงพูดต่อเราไปห้ามปากใครไม่ให้พูดเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ผมยืนยันว่าความเฉาในครั้งนี้จะเป็นความเฉาที่ทำให้คุณดังถึงที่คนรู้จักอีกมากมายและเมื่อเวลาที่ผ่านไปความจริงปรากฏคุณไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ได้ความดังมาอย่าร้อนใจอย่าร้อนตัวอาจจะไปส่งเสริมในชีวิตของคุณในเรื่องอื่นๆแต่คุณอาจจะเสียความรู้สึกบ้างเพราะฉะนั้นขอให้อดทนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าดวงชะตาในช่วงนี้ยิ่งเฉายิ่งดังได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับอะไรนะครับทำไมคะอยากให้พี่ๆจัดให้ก็ให้เขาสอนอะไรบ้างที่จะต้องแบบกลบเกลื่อนหรืออะไรเงี้ยครับเรายังไม่รู้มุมกลบเกลื่อนใช่ไหมคะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่อาจจะแพรวพราวกว่าใช่นะเรื่องกลบเกลื่อนผมสอนไม่ได้เลยครับต้องถามสองคนนี้เพราะสุภาษิตเขาบอกว่าตลกกลบเกลื่อนพี่ครับแท้ต่อไปผมสองคนขออนุญาตกลับได้เลยใช่ไหมครับทำไมเหรียญคู่มิตรพระเสาพระราหูสถาบันพยากรศาสตร์นะครับก็ในทางโหราศาสตร์ก็คือว่าบูชาประจำตัวจะพ้นโพยภัยและก็จะมีโชคใหญ่ในดวงชะตาของฮั่น999ครับขอบคุณครับขอบคุณครับองค์พระองค์พระอาจารย์ลักษ์ฝากมาให้องค์พระอาจารย์ลักษ์ฝากมาให้เวลาเจอข่าวหนักๆสำหรับเรานะที่ผ่านมารับมือยังไงก็ปฏิเสธไปครับปฏิเสธไปพ่อพี่เวลาใครกลับอะไรแกได้นะแกต้องปฏิเสธเลยเอ้ยเราจะไปใช้กับเมียเล่าวันนั้นพี่ฮั่นมีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยครับผมก็มีคอนเสิร์ตครับผม10 Year of Love The Style Concert 27 28 29ครับผมนี่ตอนนี้คือว่างจนถึงคอนเสิร์ตเลยเหรอเปล่าเปล่าครับซิทคอมมีซิทคอมครับมีทั้งละครมีทั้งซิทคอมมีทั้งงานตอนนี้เวลาอื้ออึงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมีเวลาให้สาวๆเหรอเนี่ยไม่มีครับเจ๋งมันเจ๋งตรงนี้ชื่ออะไร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 นะไม่มีเหรอนี่อยู่นี่เพราะว่าคอนเซ็ปต์เขาคือถามอะไรมาก็ต้องปฏิเสธนะคะต่อโทรไปทั้งหมดนะคะ4คนด้วยกันค่ะกับอีก1คู่มีพี่บี้มีพี่เกลือมีพี่แจ๊ดมีพี่บอลแล้วก็กันกั้งนะครับสนับสนุนโดย AIS 3G 2001ค่ะมาดูกันว่า 10,000 บาทจะเป็นของใครสำหรับเงินขวัญถุงพร้อมแล้วอาจารย์ลิงเชิญค่ะเชิญครับ
ถ้าผมได้นะผมให้บี้แต่ว่าบี้สอนมุกเทปพี่ต่อไปนะบอกมุกเดี๋ยวบอกมุกจับครับแรกกับมุกแรกกับมุกครับพี่แจ๊คเปลี่ยนเลย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 ได้ใคร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 ได้คืออันที่กันน่ะเปลี่ยนแล้วกันคือเปลี่ยนกั้งอ่ะกั้งบอกให้ผมเปลี่ยนเพราะฉะนั้น 10,000 บาทจาก AIS 3G 2001เป็นของเมียวประวันรัตน์เหรอเป็นของพี่บี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เหมียวฝากพี่เหมียวไว้ก่อนขอบคุณผู้ร่วมศึกของเรา13ท่าน12ราศีขอบพระคุณครับยังอยู่ด้วยกันอีกนะเดี๋ยวอาทิตย์อีก1สัปดาห์อีก1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวเจออาจารย์ลักษ์ครับผมอาจารย์ลักษ์รออยู่ในช่วงท้ายเหมือนเดิมครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับศึก12ราศีที่นี่ที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นวันดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของคุณธรรมศีลธรรมกฎหมายกฎระเบียบความถูกต้องกำลังโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดหลังจากอ่อนแอที่สุดในวันที่17มิถุนายนแต่เนื่องจากวันที่เป็นคู่มิตรกับพฤหัสคือครูคือวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนนี้วัดบัวขวัญพระรามหลวงจึงได้จัดพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพพระเคราะห์อัญเชิญเทวดาที่รักษามนุษย์ทั่วโลกา9พระองค์มาประกอบพิธีไหว้ครูนพเคราะห์หรือเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรแล้วมาร่วมจารึกแผ่นทองอธิษฐานเพื่อสร้างพระรัตนโกสินทร์เทวาธิราชเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษากรุงรัตนโกสินทร์จะได้เป็นมหามงคลให้เกิดรักสามัคคีร่วมกันนี่คือเป็นปรากฏการณ์อันเกิดขึ้นจากโหราศาสตร์ว่าดาวพฤหัสบดีย้ายราศีที่จะเป็นมงคลส่งผลต่อคุณที่เกิดในราศีมิถุนราศีเมษจะบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและมีความจำเริญราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรได้รับอิทธิพลโดยตรงที่จะเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในราศีต่างๆก็จะได้รับอิทธิพลแตกต่างกันไปจึงขอเชิญร่วมพิธีเจริญมหาพุทธมนต์รับส่งเทพพฤหัสบดีในวันที่15มิถุนายนนี้พร้อมทั้งจารึกแผ่นทองร่วมบุญสร้างพระรัตนโกสินทร์เทวาธิราชพร้อมกันที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีเป็นมหามงคลสำเร็จแก่ปวงชนชาวไทยและเป็นกำลังแก่แผ่นดินให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ